เป็นหมอแล้วมีลูกยากไหมถ้าเทียบกับคนปกตินะยากกว่าปัญหามันชัดก็คือว่านอนดึกกว่าคนปกติเหนื่อยจนเกินขีดความสามารถของมนุษย์อะยูเวนะเคยต้องจัดการเรื่องทั้งหมด7เรื่องพร้อมกันและใน7เรื่องนั้นมีคนที่จะต้องเสียชีวิต2คนในชีวิตปกติมนุษย์ผมยังไม่เห็นเขาแฮนเดิลความเครียดมากขนาดนั้นเลยเราไม่มีทางเลือกว่าเราเลือกใครนะเราต้องทำให้ได้พร้อมกันเคยไม่ได้อาบน้ำไม่ได้นอน48ชั่วโมง72ชั่วโมงต่อกันก็มีเดินตลอดเวลา48ชั่วโมงต้องไปกินน้ำหวานของคนไข้ที่เขาให้คนไข้เป็นเบาหวานนะกินเวลาน้ำตาลตกเราก็ไปกินแก้วหนึ่งเพื่อให้สามารถเดินต่อไปได้และให้มีแรงทำงานต่อไปได้แล้วก็หลังจากนั้นพอกลับไปก็นอนสลบไปยาวเลยแต่ว่าโมเมนต์ของความเป็นหมออะสมมติว่าเราได้ช่วยชีวิตเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณเคยประสบมาในชีวิตเลยเขาจะตายแล้วเนี่ยแต่คุณไปค้นพบว่าคุณแค่ทำอย่างนี้นิดเดียวแล้วเขารอดเนี่ยหลังจากคุณเดินออกมาจากห้องอะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ทำอะไรที่ดีมากๆไปแม้ว่าความเครียดที่เกิดขึ้นมากมายก็ตามหญิงสุธาราอารามเจริญค่ะเป็นหมออายุรแพทย์โรคหัวใจที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนายแพทย์พลพัฒน์เสถียรครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสกาครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตั้งแต่แต่งงานเนาะแต่งงานเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่าเราอยากมีลูกเลยหลังจากนั้นเราก็ผ่านกระบวนการธรรมชาติมาเรื่อยๆจนมาประมาณปีกว่าๆเจอน้องคนนึงซึ่งเป็นหมออินเฟอร์ไทล์เขามาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยแบบคนไข้เขานะมีคนหนึ่ง36ปีอะไม่มีไข่แล้วหลังจากนั้นเราสองคนก็แบบเอาแล้วเว้ย หรือเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าก็เลยรีบไปปรึกษาคุณหมอตอนเริ่มแรกเราทำ IUI ก่อนประมาณ2ครั้งค่ะก็ไม่สำเร็จตอนนั้นมีปัญหาเรื่องสเปิร์มน้อยด้วยสเปิร์มเขาน้อยพอไปปรึกษาแพทย์ด้วยกันที่เป็นผอ.โรงพยาบาลอื่นๆนะก็เป็นเหมือนกันเขาก็บอกว่าไอ้พวกผอ.เนี่ยไม่มีสเปิร์มหมดเลยสเปิร์มน้อยหมดเลยหลังจากนั้นก็มาปรับการกินอาหารออกกำลังกายอยู่ประมาณเดือนนึงเนาะก็กลับเป็นค่าปกติอันนี้ที่ชัดเจนมากพลังงานในการดำรงชีวิตความ alert เนี่ยก็ดีขึ้นเพราะเราอาจจะอยู่ในสถานะที่ stress โดยที่ไม่ได้รู้ตัวมาก่อนก็ลอง IUI อีกรอบนึงก็ไม่สำเร็จก็คุยว่าเราทำอีกซี่เลยดีกว่าเนาะมันจะได้ข้ามกระบวนการเรื่องของสเปิร์มอะไรไปตอนนี้ก็ยังไม่คิดว่ามีปัญหาเรื่องไข่พอเราเริ่มทำอีกซี่ก็จะเจาะเลือดก่อนเจาะฮอร์โมน AMH ซึ่งตอนนั้น AMH เราก็ได้ประมาณ1วิคก็ถือว่าต่ำถ้าคนปกติน่าจะควรเกิน2ก็เลยรู้สึกว่าหรือว่ารังไข่เราเริ่มเสื่อมอาจารย์ก็บอกว่ายังโอเคเออเพราะว่ามันไม่ได้แย่มากนะแล้วก็เลยเข้ากระบวนการเก็บไข่ก็มีการกระตุ้นไข่เก็บไข่พอเก็บเรียบร้อยตรวจโครโมโซมผ่าเฮ้ยถ้าใส่มีโอกาสติดประมาณ 80% จะได้ลูกแล้วหลังจากนั้นเราไปใส่ครั้งแรกก็ฮอร์โมนขึ้นนะคะแต่ค่ามันน้อยกว่าปกตินิดนึงแล้วก็แนะนำว่าอีก2วันให้ไปตรวจใหม่พอไปตรวจใหม่ฮอร์โมนมันก็หล่นค่ะก็คือสรุปไม่ติดอันนั้นก็เสียใจเนาะเออครั้งนั้นคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็คาดหวังไว้สูงเพราะว่าตอนแรกว่า 80% เราไม่น่าจะเป็นกลุ่มใน 20% เฟลไปแล้วรอบนึงก็หลังจากนั้นก็คือมีไข่ที่เก็บอยู่อีกฟองนึงที่โครโมโซมปกติอีกประมาณเดือนนึงเราก็ไปใส่ใหม่แต่ครั้งนี้ไม่ค่าไม่ขึ้นเลยครั้งนี้คือแบบเฟลตั้งแต่แรกเลยถัดมาแล้วก็ไปเก็บอีกทีนึงประมาณสัก6เดือนหลังจากนั้น 3-4 เดือนแล้วก็ไปใส่ก็เฟลอีกฮอร์โมนไม่ขึ้นเลยคือตอนแรกเราก็เหมือนกับแทบจะคิดไม่ออกแล้วว่าเราจะทำยังไงดีหาหมอแล้วก็หาแบบหมอที่คิดว่าดีที่สุดแล้วตอนที่ใส่ตัวออกเราก็มีความหวังมันเราคิดว่าเราสมหวังแล้วแล้วไอ้เราก็ดีใจมากแล้วพอมันเฟลมันก็รู้สึกแย่เนาะคือถ้าเฟลไปเลยเนี่ยเราจะเสียใจน้อยกว่าเคสที่ฝังแล้วฮอร์โมนมันขึ้นสุดท้ายพอผ่านไปสัปดาห์หนึ่งมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเสียใจมากพอหลังจากเฟลหมดเราก็ตรวจทุกอย่างนะคะก็ปกติหมดโดยที่มดลูกเราก็ไม่ได้มีปัญหาหลังจากนั้นจอนก็เลยติดต่อคุณดร.เก่ง คุยกับเก่งว่าเฮ้ยเก่งติดต่อครูก้อยมาช่วยหน่อย แล้วครั้งสุดท้ายก็เลยได้เตรียมตัวกับครูก้อยค่ะครั้งสุดท้ายก็เลยสำเร็จเป็นรอบที่4จริงผมเป็นเพื่อนสนิทกับพี่ชายของครูก้อยเขาก็มีปัญหาเหมือนกันวันหนึ่งเขาไลน์มาบอกว่าตอนนี้ภรรยาเขาท้องแล้วนะผมก็เลยนัดมาทานข้าวเนาะแล้วบอกว่าช่วยให้ครูก้อยช่วยเทรนหน่อยสิคุณครูก้อยโทรมาคุยกับผมเดี๋ยวก้อยมาช่วยนะสอบถามปัญหาเคยทำอะไรมาบ้างขั้นตอนเป็นยังไงถามเกี่ยวกับโปรไฟล์การดำรงชีวิตของแต่ละคนว่าใช้ชีวิตเป็นยังไงทานอาหารเสริมอะไรบ้างออกกำลังกายอะไรบ้างกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรบ้างไหมนอนหลับเพียงพอไหมก้อยก็แนะนำว่าหลายๆอย่างควรจะทำอะไรบ้างก็จะมีแบบอาหารที่ต้องเพิ่มในสิ่งที่ก้อยจะทำการมีลูกก็เหมือนกับการบาลานซ์หลายๆปัจจัยให้มันดีพร้อมๆกันการบำรุงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนั้นถ้าเราลดความเครียดได้แต่ร่างกายเราไม่มีนิวทริชั่นเลยเงี้ยไม่สามารถจะสักเซสได้ปัจจัยบางอย่างที่เราไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะทำให้ขัดแย้งกับวิถีชีวิตเดิมของเราเนี่ยก็อยากจะให้ตั้งใจทำเพราะในที่สุดคุณก็จะดีใจกับผลลัพธ์ที่ได้มากดีใจแล้วก็ขอบคุณครูก้อยค่ะ
ที่ทำให้เราแบบประสบความสำเร็จพอไปฟังคุณก้อยพูดนะครับแบบรู้ลึกเหมือนเป็นคุณหมอคนหนึ่งเลยผมยังคุยกับเน็ตเลยว่าทำไมก้อยเหมือนหมอคนหนึ่งเลย การโค้ชของครูก้อยเนี่ยจะเป็นการโค้ชในลักษณะไม่ใช่คุณครูสอนแต่เป็นการโค้ชเหมือนกับเพื่อนสนิทสอนเพื่อนสนิทมันก็จะกลายเป็นแบบการสอนที่ทำให้เราได้รับกำลังใจไปด้วยได้รับความรู้ไปด้วยเล่าเรื่องให้ครูก้อยฟังครูก้อยจะบอกว่าแค่นี้ง่ายๆของหมอแค่เราได้ยินคำเนี้ยมันก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะมันก็สบายใจขึ้นเยอะแล้วแล้วนอกจากนั้นครูก้อยก็ยังติดตามด้วยนะว่าเฮ้ยที่สอนไปเนี่ยได้ทำจริงหรือเปล่าที่แนะนำไปเนี่ยถ่ายมาเช็คด้วยสำหรับคนที่มีบุตรยากเนี่ยก่อนอื่นเลยอยากจะให้มีกำลังใจก่อนเคสที่ยากกว่าเราก็มีที่เขาประสบความสำเร็จก็มีถ้าคุณพ่อคุณแม่เองมีกำลังใจก่อนแล้วเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งอยากจะฝากถึงคนที่อยู่รอบข้างคุณแม่ด้วยให้ช่วยให้กำลังใจเขาอย่างถูกต้องอ่ะนะเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วนะก็ขอบคุณครูก้อยขอบคุณเพจ Baby and Mom ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในเพจที่เป็นตัวอย่างต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอันที่มีด้วยครับ Baby and Mom ยืนหนึ่งในใจผู้มีบุตรยาก